วัสดีครับเราจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดออกจากสถานที่แห่งหนึ่งที่ปลอดภัยเมื่อนี้พ่อกับแม่พ่อแม่ของเฮานี่เป็นพระอรหันต์ในบ้านเด้เมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์โดนๆที่พ่อกับแม่ออกมากินข้าวเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าของชอบก็คืออาหารทะเลอดบ่ได้มาเดอะซีฟู้ดอยู่คือเก่ามาแล้วมาคือเก่าเอ้าเบิ่งๆเนี่ยนี่พ่อกับแม่นี่นี่พ่อกับแม่นี่พ่อผมเอายายเบิ่งแน่ระหว่างที่ไทยถ้ามีFCมายืนเบิ่งเต็มเลยเนี่ยอยู่ทั้งข้างเอ้าเว้าอีกจักหน่อยนึงที่จริงน่ะสิเว้าเรื่องอยากดังก็กระแสเรื่องของมือเศร้านี่ที่ผมโพสต์ไปว่าตำรวจสพเมืองหนองคายจับข้อหาเขียนใบสั่งรถยนต์คันหนึ่งรถโตโยต้าคันหนึ่งทะเบียนหนองคายนั่นละจอดขนานไม่ชิดขอบทางเขียนใบสั่งมาผมยกย่องตำรวจหนองคายว่าเพิ่นบังคับใส่กฎหมายอย่างเท่าเทียมจะชื่นชมยกย่องแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าข้อหาเนี่ยมันเป็นข้อหาโลโลมันเป็นข้อหาโลโลแต่ว่าซึ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยผมต้องการสะท้อนภาพของปัญหาสะท้อนภาพปัญหาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆเพื่อได้ฟังเสียงประชาชนบ้างแล้วก็นำไปปรับปรุงไปแก้ไขเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นมันอยู่ในข้อกฎหมายมันบ่ได้อยู่ในข้ออลุ่มอล่วยเข้าใจผมเข้าใจได้ดีครับก็บ่ได้ว่าหยังนี่ล่ะแต่ว่าคนหักผมก็มีคนสั่งก็บ่น้อยคนคือผมเนี่ยตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหม้ถือปืนก็ตายบ่มีเหลือผมบ่ได้ท้าทายความตายแต่ว่าสิ่งที่ผมเว้าน่ะคือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ผมเว้าแต่ว่าต่อมาอย่างที่คนผมบอกมีคนหักผมเขาก็เอามาเว้าแล้วก็ครอบนาที่มีตำรวจนายหนึ่งอยู่หนองคายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของหนองคายเลยสงสัยอยากดังก๊อกกระแสแล้วก็ข่าวซื้อผมว่าแล้วก็บอกผมว่าผมอะเว้าจาเพราะสุภาพแต่ว่ายังบ่ถือว่ามินเจ้าพนักงานขอบคุณหลายๆท่านครับเปิดหน้าเรียนกันเลยถ้าผมผิดใส่สิทธิ์ทางศาลฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีกับผมได้เลยบ่ต้องมาคู่คนคือผมเนี่ยหนีฝนบ่มีหยังบ่ย่านยังเก่งขอหามิ่นประมาทกันล่อลงอาญายังเก่งบ่เกินนี้บ่ต้องมาข่มขู่ผมว่าถ้าผมเฮ็ดผิดแล้วสิแจ้งความผมน่ะนะแม่ผมเฮ็ดผิดแค่นิดหน่อยแค่นั้นแหละท่านบ่ต้องบอกว่าท่านสิแจ้งเนาะท่านจ้องผมอยู่แล้วท่านต้องการสิถล่มผมอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนบ่ย่านน่ะบ่ได้ย่านคำคูณแล้วก็บ่ย่านอำนาจผมเลยไว้ตายมาแล้วบ่ต้องห่วงแค่คำว่าของสิจริงๆอ่ะมันต้องดีใจแทนลูกน้องแทนเจ้านายให้แทนลูกน้องระดับข้างล่างเจ้านายว่าขี้ข้าพลอยบัดนี้มึงลองเบิ่งสิบอกให้ท่านเจ้านายว่าจริงซี่แล้วลูกน้องแห้งได้ใจคักได้ใจเฮ็ดจังไดโอ้ยคันซ้ํานี่แหละนะเจ้านายออกมาปกป้องเทิดทุนเพราะคันแม่นทั้งผมนี่เด้อคันแม่นทั้งอยู่บ้านผมอ่ะแต่ว่าบังเอิญทั้งอยู่บ้านบ่มีคันแม่นทั้งอยู่บ้านผมนะครับคันได้เจ้านายดีๆจริงซี่เลี้ยฮอดดากบ่ได้เว้าใส่ผู้ใดแต่ว่าผมเว้าตรงไปตรงมาแต่ว่าสิ่งที่ท่านบอกคำจาที่ท่านบอกให้ผมนะพร้อมสิดำเนินคดีเฮ็ดไปเลยแต่ว่าขณะเดียวกันผมก็อยากตรวจสอบพฤติกรรมของท่านขึ้นกันผมบอกแล้วว่ามันบ่แม่นรถผมท่านไปเบิ่งจักแปดรอบนอนเบิ่งตีลังกาเบิ่งเด้อว่าผมบ่ได้เว้าว่านะคันรถคันนั้นบ่แม่นรถผมเป็นรถของนายสิเป็นผมบอกว่านายสิเป็นรถของท่านอัยการท่านเนื่องจักสิเป็นผู้ใดล่ะผมเข้าใจว่างสิแต่ว่าอาจสิบ่แม่นก็ได้อาจจะเป็นของรถประชาชนรถผมมันบ่มีดอกทะเบียนหนองคายอ่ะมีก็ดีคือกันล่ะสิได้เสริมประดับบารมีเนี่ยมันยังหายากรถคันใส่อยู่ซุมื้อนี่กระจกแตกกระจกเหล้าหมดแล้ว
แต่ว่าใครจะดีใจอยู่เป็นรถบ่มีงวดผมบอกให้ฟังแทนที่สิเอาหรือฟังแต่ลูกน้องน่ะไล่งานน่ะบักลูกน้องมันใครจะดังคือกันที่ว่าอยากให้เจ้านายมันดังก็เลยไล่งานผิดๆไอ้เจ้านายก็เลยบ่ได้เบิ่งหยังล่ะบ่มีเวลาเบิ่งเอามาโพสต์ผิดๆเขาก็ก๊อปมาให้ผมเบิ่งอ้าวผมบ่ได้ตอบโต้แต่ว่าดีใจบ่เคยต่อยครูเอกจักเทื่อสิได้ต่อยครูเอกบัดเนี่ยได้ต่อยครูเอกตะกี้เป็นตะมวยก่อนรายการมีมวยครูเอกใหญ่ๆยังสิมักแต่ว่าบ่ได้บอกว่าเด้อว่าต่อยครูเอกน่ะท่านถ้าชนะน็อกได้มันดังบ่ได้ว่าเพราะว่าก็เว้าไปตามข้อเท็จจริงว่าไปตามข้อกฎหมายถ้าเรียนนิติศาสตร์มาจบแล้วแต่ว่าผมอ่ะเรียนยังบ่จบแต่ว่าขอหาซุ้มนี่มันบ่หลายแรงดอกบ่ต้องมาคู่กันเด้อทีหลังบ่ต้องมาคมคู่ประชาชนดอกประชาชนเขารู้ผิดรู้ถูกดีถูกกระทำมาเสมอถูกเฮ็ดตลอดมาเลยสิเฮ็ดอีกจักเทื่อนึงสิถูกอีกจักเทื่อสิโดนอีกจักเทื่อมันบ่ตายดอกซ้ำนี่ชีวิตนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้วถ้าตายมันตายโดนแล้วผมฝากถึง FC ผมฝากถึงเอาเฮามันว่าขันมาการเมืองสิลงการเมืองซะบ่สิย้ายตำรวจชุดนี้หมดล่ะแต่ว่าบ่มาการเมืองขออภัยบ่มาการเมืองการเมืองเป็นเรื่องสกปรกมันด่าคนบ่ได้อยู่สิล่ะมันคนด่าคนได้ด่าคนทอกันได้เนี่ยมามากหลายด่าเด็กน้อยมาหลายแล้วด่าผู้ใหญ่ยักษ์บาทในวันนี้คนเฮานี่ได้ขึ้นสูงชุดแล้วมันต้องมีวุฒิภาวะมันต้องมีวุฒิภาวะหลายกว่านี้มันต้องมีความอดความทนหลายกว่านี้คันบ่มีความอดความทนคันบ่มีวุฒิภาวะไปเป็นเจ้าคนนายคนองค์กรนั่นนะสิบอกให้ไปกับลุ่มๆดอนๆไปอย่างสั้นล่ะสุดท้ายปลายทางแล้วก็สิพากันขึ้นเขาลงห้วยไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนั่นล่ะเพราะมันเป็นเรื่องสี่แหละประเทศไทยมันถึงว่าจะเริ่มอยากให้ประเทศไทยมันจะเริ่มมันพัฒนาขันผู้นำขององค์กรมีจิตใจยังสี่แล้วพัฒนายากขันผมมีอำนาจได้ผมสิจับไปปรับทัศนคติจากสามเดือนแต่ว่าบังเอิญผมไม่มีอำนาจวาสนาดอกได้แค่ว่าฝากบอกไปฟังให้หลายๆแม่ฟังคนแม่อย่าไปฟังแต่ลูกน้องบักลูกน้องที่มันไปรายงานมือนี้ง่ายมันไปหุ่นได้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยมันไปรายงานได้ยังไงว่าเป็นรถของเขียงไกลมันบ่แม่นรถผมผมอยู่หนองบัวลำพูทะเบียนรถต้องเป็นหนองบัวลำพูสิเบิ่งแน่ใบสั่งเอามาเบิ่งเองบักลูกน้องเห็นมารายงานจับเขียงประกอบมันได้เอามันจังๆเลยเพราะว่ารายงานให้นายเข้าใจผิดพลาดผมแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่ผมอยากสิเว้าให้ฟังว่าอาจสิเป็นตั้งใจเว้าผิดให้ก็ได้เพราะว่าอยากดังก็กระแสเฮ็ดจังไหนสิอยากดังมันบ่ยากดอกเฮ็ดชั่วหลายๆก็ดังแล้วคนน่ะเฮ็ดดีคนมากๆคนมากก็เฮ็ดชั่วซอยกันผมก็สิบอกเครือใครผมอยู่หนองคายคือกันล่ะถ่ายรูปให้ผมแน่ผมว่าต้องการประจานให้ผู้ใดดอกเอาความผิดถือว่ากันโลดเบิ่งบรรยากาศดีใจน้ำพระเจ้าผู้นี้เงินมีบอกข้าเจ้าแล้วว่าขันมาเนี่ยต้องเก็บเงินขันบ่เก็บเงินบ่มาเข้ามาซอยกันด้วยใจหาพ่อหาได้อยู่ดอกเงินค่ำก็ได้ก็บ่ได้ไปเบียดบังผู้ใดดอกบ่ได้หาเช้ากินเที่ยงหาได้ซ้ำนี่ก็กินซ้ำนี่ล่ะถ้าพ่อพ่อแม่มาเลี้ยงถ้าลูกพาหลานมามีโอกาสกันจริงๆล่ะเอ้าผู้อื่นก็เฮ็ดบุญเฮ็ดคุณเนี่ยมีโอกาสเด้อคิดฮอดพ่อฮอดแม่ตายไปแล้วเขาบ่มีทางได้เฮ็ดน้ำเพิ่นเด้ช่วงเฮาเฮ็ดช่วงที่เพิ่นมีอายุนี่ล่ะเพิ่นอยู่กับเฮานี่ล่ะพ่อแม่เฮานับถอยหลังลูกเนี่ยบ่ได้นับหน้าขึ้นคือลูกเต้าเฮาได้ลูกเต้าเฮานับหลายขึ้นแต่ว่าพ่อแม่เฮานับถอยลงแล้วกันโพสต์สิกลับขึ้นไปอีกบ่ได้ดอกเอ้าขอบคุณหลายขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งผ่านมาบ่ยังสิตอบแทนดอกมีแต่ความจริงใจสิเฮ็ดดีทำดีเพื่อพ่อต่อไปครับบ่มีย่อท้อแล้วก็บ่มีย่านยังยืนยันคําเก่าลูกพ่อนี่หนีฝนบ่นี่ยังหนีคนบ่มีแลนมีแต่ขี่รถหนีรถเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณครับมื้ออื่นเช้าพ่อกันมั้ยสวัสดีครับ